มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะกรมอุตุเตือน54จังหวัดอากาศแปรปรวนรอบใหม่ฝนมาหนักวันที่10ตุลาคม2562เวลา 19:42 นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่12ถึง15ตุลาคม2562ฉบับที่1ลงวันที่10ตุลาคม2562ระบุว่าในช่วงวันที่12ถึง15ตุลาคม2562ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากนั้นประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากอากาศแปรปรวนเนื่องจากฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงและอุณหภูมิลดลงรวมทั้งดูแลสุขภาพในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะวันที่12และ13ตุลาคม2562บริเวณที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดชัยนาทนครสวรรค์อ่างทองสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคม2562บริเวณที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรและตากภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะทางนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่12ถึง15ตุลาคม2562ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนนะคะโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในระยะแรกนี้หลังจากนั้นจะมีฝนลดลงโดยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงค่ะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
และควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ